อยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะเราก็จะไปเขาหลักก็ตอนนี้โคตรเช้าเลยอ่ะเป็นการมาสนามบินครั้งแรกหลังจากที่มีโควิดนะคะค่ะแล้วเราก็ถึงที่สนามบินภูเก็ตแล้วก็เมื่อเช้าก็คือมีเหตุไม่คาดฝันนั่นก็คือเพื่อนที่มาด้วย2คนตกเครื่องก็คือจะบินตามมาตอน 10:20 นะคะตอนเนี้ยแพทถึงภูเก็ตแล้วเดี๋ยวจะเอารถแล้วก็ขับรถไปพังงาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก็จะถึงที่เขาหลักนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะขับรถไปโรงแรมนะคะนี่ต้องอยู่กับเพื่อนนะคะนายที่มาเวล่าค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปรูมทัวร์กันดีกว่านะคะที่ลาเวล่าเขาหลักค่ะนี่เป็นสถานที่ห้องน้ำนะคะก็จะมีอ่างแบบนี้ให้เราได้แช่ตัวนะคะฟรีฟอร์มต่างๆว่าไปอันนี้มาดูส่วนของชักโครกแล้วก็ห้องอาบน้ำแล้วก็ห้องค่อนข้างกว้างมากเลยค่ะทุกคนมีทีวีมีเพลงด้วยเห็นปะแล้วก็มีเพลงฟังเสียงใหญ่มากเสียงใหญ่มากนุ่มไหมคะนุ่มไปไหนต่อคะไปตรงนู้นค่ะเดี๋ยวเราโชว์วิวข้างนอกนิดนึงคือห้องของเรานะคะมันจะเป็นพูลไซด์นะคะคือมันจะติดวิวมันจะติดกับสระว่ายน้ำซึ่งสระว่ายน้ำที่นี่ก็คืออย่างที่ทุกคนรู้คือมันน่าเล่นมากค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปล่องแพนะคะเหมือนที่เต้ยจรินไปนะคะ เพราะว่าเราเป็นคนตามเทรนค่ะเราไม่ใช่คนนำเทรนนะคะเต้ยก็เต้ยเถอะเดี๋ยวดูแพทตี้หงค่ะตอนนี้เราก็ถึงอะไรนะล่องแพไม้ไผ่วังเคียงคู่น้ำตกไม้ไผ่วังเคียงคู่นะคะคือเราจะไปล่องแพกันตอนนี้เพื่อนก็มาแล้วด้วยแล้วก็แต่เดี๋ยวเราจะทานข้าวก่อนเพราะเราหิวมากแล้วสมาชิกของเรานะคะแนะนำตัวเองนะคะค่ะพิมค่ะนี่ค่ะแบลลี่ค่ะค่ะแพทค่ะก็คือที่นี่นะคะมีร้านอาหารด้วยคนวันนี้เราก็เลยสั่งมาก็คือแกงเหลืองปลานะคะหรือว่าแกงส้มนั่นเองบางคนเขาเรียกแกงส้มเนาะแล้วก็กุ้งผัดกะปิสตอแต่ว่าสตอไม่มีก็เลยเหลือแค่กะปิอย่างเดียวนะคะอร่อยไหมคะล่องเรือนะคะเดี๋ยวจะเก็บโทรศัพท์แล้วเพราะว่าน ี่นะคะคือวิถีของเน็ตไอดอลนะคะก็คือบอกว่า
รูปกว่าจะได้ออกมาสวยเนี่ยมันต้องใช้เวลายาวนานมากไม่ใช่ว่าจะแบบว่ามาปุ๊บถ่ายรูปสวยเลยมันต้องใช้ความพยายามค่ะใช่ค่ะนี่เปียกยันกางเกงในแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะในการเล่นแพครั้งแรกแอดเวนเจอร์มากเปียกมากค่ะเปียกทั้งตัวนะคะสนุกไหมดีค่ะให้มาลองตามเต้ยตอนนี้เราอยู่ที่เมมโมรี่อะไรนะบาร์บีชบาร์นะคะเราก็จะไปเล่นเสิร์ฟกันก็คือเราจองเสิร์ฟไว้รอบ3โมงนะคะซึ่งมาเกือบไม่ทันเพราะว่าทางมันแบบว่ากระลุกมากแบบมีหลุมเยอะมากอันไหนเนี่ยตรงไหนเนี่ยคือเมื่อกี้เราไปเล่นมาเว้ยแต่คือแบบกูยืนไม่ได้เลยจ้าคือรู้ว่าแอคทิวิตี้นี้คือแบบไม่เหมาะกับกูนะคะก็คือเหมือนแอคทิวิตี้ของเราก็คือถ่ายรูปดีกว่าเนาะไปถ่ายรูปดีกว่าที่โรงแรมแล้วก็คือเราอ่ะจะไปอาบน้ำแล้วก็จะไปทานอาหารเย็นนะคะก็สรุปเซิร์ฟวันนี้นะคะที่ไม่ได้สรุปที่นั่นเพราะว่าแบตหมดมัวแต่ถ่ายรูปก็คือเซิร์ฟที่นี่ก็คือถ้าใครอยากหาทำก็มาหาทำกันได้นะคะมันคนละ 1,200 บาทนะคะเป็นทายเซิร์ฟเป็นรอบๆไปก็คือรายละเอียดเดี๋ยวจะแปะให้ว่าติดต่อที่ไหนนะคะก็คือเพื่อนแพททุกคนอ่ะเขายืนกันได้แต่คือแพทยืนไม่ได้เลยก็คือเราก็อาจจะไม่เหมาะกับแนวนี้แต่ถามว่ามันก็คือประสบการณ์ที่ดีมากแล้วมันก็มันมากทุกคนก็ใครที่อยากมานะก็แนะนำให้มานะคะที่ Memory Beach Bar นะคะก็คือฝนตกหนักมากทุกคนค่ะทุกคนอาหารเย็นสวยดีมากมีเรื่องเยอะแยะมากมายมันจะเป็นอาหารจีนญี่ปุ่นไทยนะคะแล้วก็อาหารยุโรปอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยก็คือถือว่าคุ้มมากเลย
กี้เราเพิ่งทานข้าวเสร็จนะคะทุกคนถืออาหารคือดีงามมากแต่ว่าตอนนี้คือเราเปียกมากแล้วดูสภาพชุดนะคะคือเหมือนแบบไปเดินพรมแดงที่ไหนคือถ่ายรูปในโรงแรมแล้วก็เปลี่ยนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทัวร์นะคะตอน9โมงเดี๋ยวรถจะมารับเราเป็นไพรเวทเนาะ4คนก็คือเราจะไปเขาตะปูแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวไปดูเอาสนามฟุตบอลปันเกาะปันค่ะเรากำลังจะไปลุยฝนนะคะที่เขาตะปูนะคะกำลังนั่งเรือไปที่เขาตะปูก่อนเลยนะคะที่แรกนะคะคือมีความนอนไปเพราะว่าแคบมากสวยมากเลยอ่ะสวยมากเลยเราจะต้องเข้าไปในนี้ฉันจะไปยังไง ตอนนี้นะคะเรามาแวะถ่ายรูปที่เขาตูนะคะทุกคนก็คือมีความเฉอะแฉะมากนะคะเพราะฝนตกไม่หยุดเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนี้พายุเข้านะคะก็คือเป็นโชคดีของเราที่เราได้มาเจอพายุฝนครั้งนี้โอ้ยโอเคไม่เมื่อกี้อะไรทิ่มขาตรงนี้ก็คือแลนด์มาร์กนะคะของเขาตะปูเย้ yeah! ถึงแล้วสภาพก็คือแบบว่า ก็คือแล้วคือชุดดิฉันก็คือเป็นความฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวเหมือนคุณหนูแบบสไตล์ลูกคุณมากแต่คือแบบมาทำอะไรอ่ะอันนี้นะคะตรงนี้นะคะก็คือเป็นเขาตะปูที่อยู่ในเรื่องเจมบอนภาคอะไรสักอย่างแหละเดี๋ยวแปะให้ดูแล้วกันว่ามันคือภาคอะไรนะคะค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบแลนด์มาร์คที่คนแบบต้องมาเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปตรงนี้กันค่ะเจมบอน007ตอนเพชฌฆาตปืนทอง ค่ะแล้วเราก็มาทานอาหารที่เกาะบันดีนะคะก็คือแบบทุกคนฝนตกหนักมากแล้วคือเหมือนลุยฝนมาแล้วก็มาดูสนามฟุตบอลลอยน้ำนะคะทุกคนคือแบบพี่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเล่นแล้วฟุตบอลออกไปคือว่ายน้ำไปเก็บเอาเขาบอกค่ะตอนนี้เราก็ถึงโรงแรมแล้วนะคะเราก็เลยมาถ่ายรูปที่หน้าหาดนะคะโชคดีที่ฝนก็แบบว่าตกปรอยๆนะคะก็ทำให้เราแบบพอที่จะถ่ายรูปได้ก็มันก็ยังมีช่วงเวลาดีๆที่เราได้ถ่ายรูปมุมเก๋ๆเนาะค่ะแล้วเราก็จะเดินไปถ่ายรูปกันที่หน้าหาดอีกครั้งหนึ่งโดยการเปลี่ยนชุดใหม่นะคะก็เพราะว่าเราจะได้ทำเหมือนว่ามีรูปเก็บไว้เพื่อลงแบบเป็นปีอะไรเงี้ยเหมือนมาอยู่นานๆมาอยู่ทีแบบว่าเป็น3เดือนอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็รูปก็ลงไปยันแบบว่า3เดือนเลยลงวันละรูปลงวันละรูปโอเคก็ครบเลยเ
่งนะคะเช้าวันที่3วันนี้ก็จะกลับบ้านแล้วเพราะว่าคิดถึงบ้านมากก็เดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่นะคะในโรงแรมนะคะก็คืออย่างที่ทุกคนรู้ว่าแพตตี้หงก็จะมีความแบบชอบคาเฟ่อยู่แล้วอะไรเงี้ยเนาะก็จะไปคาเฟ่ชื่อว่าCotton Cafe นะคะ and Library ก็คือจะอยู่ในโรงแรมเลยโรงแรมของเราเลยค่ะแล้วก็มาอยู่ในคาเฟ่ Cotton เอาใหม่ Cotton Cafe and Library นะคะที่อยู่ในโรงแรมลาเวล่าเขาหลักเลยก็คือตอนนี้มาไม่เห็นใครอยู่ในร้านเลยก็เขาบอกว่ามากลองที่เนี่ยอร่อยเดี๋ยวจะมาลองดูว่ามันอร่อยจริงไหมค่ะแล้วตอนนี้เรากำลังจะกลับบ้านแล้วนะคะก็คือวันนี้ก็คือฝนไม่ตกเลยก็คือต้อนรับเรากลับบ้านสุดยอด ก็ใครนะคะที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ครั้งหน้าก็คืออยากให้ไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะคะ ก็วันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย